เรื่องของเจ้าโบ้เจ้าโบ้นี่เคยเป็นข่าวเมื่อสักครึ่งปีที่แล้วครับผมตอนนั้นเป็นข่าวเพราะอะไรโดนทำร้ายโดนคนใจร้ายนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทำร้ายมันขาหน้าเนี่ยสองข้างกระดูกหักเจ้าโบ้นี่คือแพะแสนรู้ที่มันเชื่องชอบไปนอนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อครับผมตอนนี้เจ้าโบ้อาการดีแล้วก็หมอรักษาเป็นที่เรียบร้อยกำลังรอผู้ใจดีนี่เจ้าโบ้แพะโอ้แข็งแรงแล้วนี่แข็งแรงแล้วเดินได้แล้วตามปกติแต่ยังเดินขยเยกนะถ้าดูจากภาพยังเดินขยเยกขยเยกครับเจ้าโบ้เนี่ยเป็นแพะที่อยู่ภายในซอยเขาตาโลที่พัทยาชลบุรีนี่แหละครับคุณผู้ฟังครับมักจะเดินหากินแล้วก็หลบร้อนที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อคือใครผ่านไปผ่านมาก็จะชอบไปทักทายไปเล่นกับมันเพราะมันเชื่องและที่สำคัญเนี่ยเอาอาหารมาให้กินอย่างนี้แหละเจ้าโบ้นี่กินทุกอย่างนะนี่กินผักบุ้งจีนปกติแพะกินอะไรต้องกินหญ้าขนหรือว่าหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติแต่นี่ปรับตัวไม่กินเดี๋ยวอยู่ไม่ได้นะครับผมดูจากขาเนี่ยขาจะเอียงงอนิดนึงเนื่องจากคุณหมอที่ชื่อว่านายสัตวแพทย์พันเดชสิริดำรงซึ่งเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เนินพรับเนี่ยเป็นผู้รักษาแล้วก็ออกค่ารักษาให้เจ้าโบ้ทั้งหมดเลยจนมันเนี่ยที่ขาหน้าหักสองด้านกลับมามีอาการดีขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ยเชื่อว่าหายเกือบ 100% แล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางกลุ่มผู้ใจดีเนี่ยเขามารับตัวกลับไปโดยน่าจะเอาไว้ที่สำนักสงฆ์หรือว่าวัดในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์คือจะไม่อยู่ที่นี่แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวไปอยู่ที่เดิมเดี๋ยวก็โดนทำร้ายอีกแต่ว่าก็ไม่เหมือนเดิมไม่ 100% นะครับยังเดินขยเยกขยเยกอ่ะเราไปฟังเสียงคุณหมอที่ทำการรักษาเจ้าโบ้กันนะครับเพราะจากที่เขาไม่สามารถไปเนี่ยได้ไกลเขาก็ตอนนี้เดินลุกนั่งนอนหาหญ้ากินเองได้ครับผมก็เท่านี้ได้เท่านี้เราก็ดีใจแล้วครับครับผมก็ดีใช่ไหมนี่แหละครับเมื่อ6 เดือนที่แล้วโดนคนใจร้ายทำร้ายตอนนั้นก็มีการระดมทุนนะช่วยเหลือผ่านสังคมออนไลน์ในพัทยาก็ได้เงินก้อนหนึ่งแต่สุดท้ายทางโรงพยาบาลกับคุณหมอเนี่ยเขาก็รับรักษาให้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายครับผมก็ถือว่านอกจากเป็นแพะแสนรู้แพะแสนเชื่องยังเป็นแพะที่โชคดีมีคนใจบุญนอกจากโดนทำร้ายมีคนใจบุญช่วยครับผมนะก็ขอให้กลับไปใช้ชีวิตนะฮะได้ตามปกติเหมือนเดิม